ปัจจัยแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้น้ําท่วมเนี่ยหลายคนก็เข้าใจดีคือเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดทางด้านของผอ.จิสดาเองก็ออกมาบอกนะครับว่าพี่น้องภาคใต้จะต้องมีการเผชิญหน้ากับฝนเนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับทางด้านของนายอานนท์สนิทวงศ์ณ อยุธยานะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับของจิสด้าเนี่ยก็ออกมายอมรับนะครับว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยจะมีการเผชิญหน้ากับเรื่องของฝนอีกเมื่อวานนี้ก็พาทีมข่าวนะครับพาไปดูภาพจากดาวเทียมของจิสด้าไปพบว่าสาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้เกิดน้ำท่วมภาคใต้อย่างรุนแรงมาจากปริมาณน้ำฝนแล้วก็มรสุมเป็นหลักนะครับที่ทำให้เกิดความหย่อมกดอากาศต่ำแต่ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เกิดจากพายุที่หลายฝ่ายนั้นก็ถกเถียงกันส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการจิสด้าเองก็ได้มีการวิเคราะห์แล้วก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าฝนทางภาคใต้เนี่ยจะเกิดยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ขณะนี้ฝนเนี่ยเริ่มที่จะเคลื่อนตัวมายังภาคใต้ตอนบนแล้วนะครับครับเนี่ยเป็นเรื่องของฝนนะครับฝนเนื่องจากมรสุมเป็นหลักนะครับแต่มรสุมมันถูกเร่งให้แรงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วมันไม่ใช่ฝนจากพายุนะมันไม่ใช่มีพายุหมุนพายุไต้ฝุ่นพายุดีเพรสชันไม่มีนะครับมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับขนาดเป็นพายุนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นฝนตกอยู่ในบริเวณกว้างและแช่อยู่เป็นเวลานานนะครับน้ำที่สะสมลงมาเนี่ยมันถึงเป็นเหตุที่ทำให้มันไปขังอยู่ในพื้นที่ลุ่มก็ต้องจับตาดูเพราะว่าถ้าเผื่อไอ้หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนเร็วนะครับเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนเร็วไปอยู่ทางด้านแถวจังหวัดระนองนะครับหรือชายเข้าไปในเขตของประเทศพม่าอันนั้นมันจะดูดลมมรสุมให้ผ่านเข้าไปถึงในจังหวัดประจวบแล้วก็จังหวัดชุมพรนี่แหละครับฟังแบบนี้ชาวใต้อย่าเพิ่งวิตกกังวลไปนะฮะเตรียมรับมือแล้วก็ตอนนี้พี่น้องประชาชนภาคอื่นๆเนี่ยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าปีนี้หลายพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา 2-3 เท่านะ